วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดหมอตายเราตายภาควัตถามหาวัคซีนไฟเซอร์ให้แพทย์บุคลากรด่านหน้าถือป้ายขอบคุณโจไบเดนภาควัตถามหาวัคซีนไฟเซอร์ให้แพทย์ขอนแก่นเหตุใดได้ไม่ครบและรีบจัดสรรด่วนจวกหมอตายเราจะตายกันหมดภาควัตศรีสุรพลหรือซันพักเพื่อไทยส.ส.ขอนแก่นพักเพื่อไทยเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยข้อมูลการกระจายวัคซีนไฟเซอร์ที่ได้รับบริจาคมาจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาอย่างตรงไปตรงมาเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและตรวจสอบการบริหารจัดการวัคซีนที่ได้รับบริจาคมาอย่างทั่วถึงเพราะขณะนี้สังคมกำลังตั้งคำถามถึงความโปร่งใสในเรื่องนี้รวมถึงพื้นที่จังหวัดขอนแก่นที่เกิดปัญหาการจัดสรรวัคซีนมาไม่เพียงพอต่อบุคลากรทางการแพทย์องค์การแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่นได้ออกแถลงการขอวัคซีนไฟเซอร์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลขอนแก่นที่ลงชื่อรับวัคซีน 1,400 คนแต่ได้รับจัดสรรเพียง700โดสทั้งที่คุณสมบัติการขอรับวัคซีนตรงตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดทุกประการและขอให้รัฐบาลดำเนินการจัดสรรให้ครบตามจำนวนที่ขอไปเพื่อปกป้องชีวิตเจ้าหน้าที่ด่านหน้าที่ได้ทุ่มเทรักษาและดูแลผู้ป่วยโควิดตั้งแต่การระบาดในรอบแรกจนถึงปัจจุบันส.ส.ขอนแก่นพรรคเพื่อไทยกล่าวพลเอกประยุทธ์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ผิดพลาดแล้วยังจะบริหารจัดการวัคซีนล้มเหลวอีกบุคลากรทางการแพทย์ต้องได้วัคซีนไฟเซอร์ทุกคนอย่าปล่อยให้ด่านหน้าไปตายดาบหน้าถ้าหมอตายเราจะตายกันหมดครับด้านบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าได้รับวัคซีนถือป้ายขอบคุณโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามอบวัคซีนไฟเซอร์ให้บุคลากรทางการแพทย์จากกรณีที่ประเทศไทยได้รับการบริจาควัคซีน mRNA ยี่ห้อไฟเซอร์ซึ่งเป็นวัคซีนที่มีคุณภาพสูงสามารถป้องกันการติดเชื้อโควิดได้หลายสายพันธุ์ที่กำลังระบาดอย่างหนักในประเทศไทยมาจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาผ่านทางสถานเอกอัครราชทูตรวมแล้วกว่า 2,500,000 โดสโดยล็อตแรกมาถึงประเทศไทยแล้วกว่า 1,500,000 โดสเมื่อวันที่30กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยขณะนี้วัคซีนล็อตดังกล่าวได้ถูกนำไปแจกจ่ายให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้ากลุ่มเสี่ยงแล้วแต่ก็ยังประสบปัญหาในการบริหารจัดการแจกจ่ายซึ่งพบว่าหลายที่ได้น้อยกว่าที่ได้แจ้งความประสงค์มาที่ส่วนกลางล่าสุดจากกรณีดังกล่าวแฟนเพจวิวาทะ V2 มีการเผยแพร่ภาพบุคลากรรายหนึ่งถือป้ายขอบคุณโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างการได้รับวัคซีนไฟเซอร์โดยในป้ายกระดาษดังกล่าวมีรูปแบบคล้ายป้ายประชาสัมพันธ์งานบวชงานแต่งหรือป้ายขอบคุณที่คนไทยมีความคุ้นเคยพร้อมกับข้อความระบุว่านายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกามอบวัคซีนไฟเซอร์ให้บุคลากรทางการแพทย์ซึ่งภาพดังกล่าวได้รับการแชร์ต่อจำนวนมากผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสรรค์ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สบค.ตอบข้อซักถามถึงกรณีที่การฉีดวัคซีนบูสเตอร์โดสหรือเข็ม3ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าและการทยอยจัดส่งวัคซีนไฟเซอร์ไปยังต่างจังหวัดแต่มีเสียงสะท้อนว่าจะส่งไปน้อยกว่าที่แจ้งความประสงค์มาว่าวัคซีนเข็ม3เข็มกระตุ้นภูมิสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จะมีการเสนอรายละเอียดให้ทราบเป็นประจำทุกวันเพื่อที่จะให้ได้เห็นข้อมูลซึ่งตัวเลขล่าสุดตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์2564เป็นต้นมาที่ได้ฉีดเข็ม1ให้กับบุคลากรทางการแพทย์จนถึงกระตุ้นเข็ม3เป็นแอสตราเซเนกานี้แล้ว 182,082 รายส่วนวัคซีนไฟเซอร์ที่ฉีดเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาตอนนี้บวกไปแล้ว 23,481 รายดังนั้นตัวเลขรวมของไฟเซอร์ 39,483 รายในส่วนการจัดสรรกระจายวัคซีนไฟเซอร์ขอเรียนให้ทราบว่ามีการสำรวจความต้องการของบุคลากรตอนนี้กรมควบคุมโรคจะส่งให้ในเบื้องต้น 50-60% ของความต้องการที่สำรวจไว้ก่อนและหลังจากนั้นจะมีการ
สำรวจศักยภาพการฉีดแต่ละจุดแล้วจะจัดสรรให้เพิ่มเติมอย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากมติชนสุดสัปดาห์อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ